ยังอยู่กันที่ภาคใต้นะครับซึ่งพบนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับก็เดินทางเข้ามาด้วยสายการบินตรงจากจีนมาที่เกาะสมุยนะครับและมีการเปิดเผยนะครับว่าในตอนแรกนั้นจะมีเที่ยวบินแบบนี้สัปดาห์ละ1ครั้งแต่ถ้าเกิดว่ากระแสการตอบรับดีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น3ครั้งต่อสัปดาห์ครับนางกนกกิตติกากริตวุฒิกรนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยพร้อมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนครับจำนวน140คนที่โดยสารมากับสายการบินเฉิงตูแอร์ไลน์บินตรงครับมาจากเมืองเฉิงตูประเทศจีนมาถึงที่สนามบินเกาะสมุยเวลาประมาณ 17:30 นเมื่อวานนี้นับว่าเป็นการกลับมานะครับของเที่ยวบินตรงจากประเทศจีนเที่ยวบินแรกในรอบ3ปีนะครับโดยบรรยากาศการต้อนรับนะครับก็เป็นไปอย่างอบอุ่นสร้างความประทับใจให้กับชาวจีนกลุ่มนี้เป็นอย่างมากนะครับทางด้านของผู้อำนวยการททเกาะสมุยก็บอกนะครับว่าในเดือนมีนาคมนี้มีกำหนดการให้บริการเที่ยวบินตรงเฉิงตูสมุยทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ละ1เที่ยวนะครับด้วยเครื่องบินแบบ Airbus A319 ความจุโดยสาร140ที่นั่งนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเองนะครับมีวันพักเฉลี่ย7วันและในเดือนพฤษภาคมก็เปิดเผยนะครับว่ามีแผนว่าจะเพิ่มเป็น3เที่ยวต่อสัปดาห์นะครับนอกจากนี้ยังได้มีการเชิญสื่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยวมาด้วยมากกว่า10รายครับเพื่อให้ช่วยนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทั้งความงามทางธรรมชาติของท้องทะเลอ่าวไทยบริการการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองใหม่ๆเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และเสนอขายให้กับชาวจีนต่อไปนะครับก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี62เกาะสมุยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงและมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมานะครับมากกว่า 300,000 คนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนะครับอยู่ที่มากกว่า 6,100 บาทต่อคนต่อวันหมายความนะครับว่าสามารถสร้างรายได้ประมาณ 14,000 ล้านบาทคิดเป็นประมาณร้อยละ24ของรายได้ต่างชาติที่ใช้จ่ายในเกาะสมุยโดยในไตรมาสนี้นะครับก็พบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาที่เมืองไทยนั้นเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษานักธุรกิจและนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ที่นิยมเดินทางมาด้วยตนเองเป็นหลักนะครับและอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนอย่างค่อยเป็นค่อยไปสะท้อนสัญญาณที่ดีที่จะมีการเดินทางมาเมืองไทยอย่างต่อเนื่องตลอดปีและจะถือแล้วครับว่าเป็นการช่วยผลักดันให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนนั้นไปที่5ล้านคนตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในปีนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับนี่ฮะนักท่องเที่ยวจีนถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าเดินทางมาเยอะในการที่จะผลักดันให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดต้องใช้คำนี้ว่าก้าวกระโดดเพียงประเทศเดียวเนี่ยนะครับครับเพราะว่าเข้ามาในบ้านเราเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวเข้ามากันเยอะเลยนะครับครับนี่ฮะสัดส่วนถือว่าเติบโตได้ดีนะครับคืออย่างก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ชาวจีนเนี่ยจะเข้ามาก็จะเห็นว่าส่วนมากนะที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยเนี่ยอันดับต้นๆก็จะเป็นอินเดียหรือว่าเพื่อนบ้านนะอย่างมาเลเซียเนี่ยก็จะเข้ามาเยอะนะแต่หลังจากนี้ก็คาดหวังแล้วครับว่าชาวจีนนั้นจะกลับมาทวงคืนตำแหน่งทวงคืนบัลลังก์นะอันดับหนึ่งตอนโควิด19เนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวบ้านเรานี่ประมาณ40กว่าล้านคนแน่นอนหนึ่งในนั้นอันดับต้นๆที่เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราก็คือจีนเนี่ยแหละนะครับกำลังซื้อเขาค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ